สวัสดีจ้าแขนอื่นตึงตู้เย็นติงบ่ใดค่ะเทศกาลหน้าห่อนมาแล้วค่ะมิสส้มมาเนาะนี่ยังแน่พ่อใหญ่ไปซื้อมาสำหรับเทศกาลฉลองหน้าห่อนสวีเดนวันศุกร์ที่22 23 24นะคะ3มืออ่ะใส่กอกหรือว่าฮอทดอกบ้านเฮาล่ะค่ะแคลปเตอร์นะคะแคลปเตอร์แบบปอกแล้ว2กระป๋อง2กล่องนะคะเดี๋ยวเสียเลยมาให้เบิ่งนิดหน่อยเนาะปลาล่มควันที่ไม่น้อยมากินนะคะไม่น้อยบ่เอาหลายไม่น้อยว่าเอากินแบบว่ามันฉลอง3มื้อค่ะก็ทยอยกินอย่างละเมนูเอานะคะตัวนี้กับปลาลักหรือว่าปลาเส้นมอนล่ะค่ะที่เขาเฮ็ดมาแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นไข่ซื้อเตรียมแล้วลูกชิ้นฝรั่งเนาะเนาะลูกชิ้นฝรั่งปลาซิลที่เพิ่นสิกินนะคะเป็นปลาซิลเป็นหน่อยบ่มักแต่ว่าพ่อใหญ่เพิ่นกินก็ซื้อมาแล้วก็สิมีปลากระป๋องนะคะเป็นปลาซาดีนบ้านเฮาคุณค่ะซองสีแดงๆทั้งในแล้วก็เป็นปลากระป๋องปลาซาดีนแล้วก็เป็นทูน่ากระป๋องนะคะก็มีเป็นชิ้นฝรั่งล่ะค่ะชิ้นเนื้อแล้วก็จะมีฮอทดอกน้อยนะคะกินกัน2คนแต่ว่าเพิ่นว่าลูกชายเพิ่นอาสิมาแต่ว่าลูกสาวเพิ่นบ่เคยนี่ไปต่างประเทศค่ะเขาไปเที่ยวราฮอนก็เตรียมไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปซื้อพ่อใหญ่ไปซื้อเป็นแตงกวาดองนั่นนะคะเอาไว้กินกันเลี่ยนเมื่อกี้เพิ่นหยิบเอาแรดิซ่าไม่น่าได้ว่าบ่ต้องเอาแรดิซมันมีแล้วเพราะว่าแม่ใหญ่พิ่นให้มากกว่ากินพันในมื้อเพราะว่าพักมีหน่อยซื้อมาตุนไว้กว่าท่านในเมิดนะซื้อมาช่วงนี้มันเป็นเทศกาลกลัวพ่อใหญ่สิขับรถพาไปซื้อของในอีกก็สิเป็นวันอังคารก็เลยซื้อมาตุนไว้กินไปแล้วเป็นบางส่วนเพิ่นก็ไปซื้อซอสมาเผื่อไว้แล้วค่ะสำหรับถ้าใครแต่ว่าไม่หน่อยว่าบ่ต้องต้มไข่ดอกกินซุ่มนั้นท่านเมิดจังซี่นะบอกว่าอันบักเขือเทศก็มี2กล่องไม่หน่อยมักบักเขือเทศหน่อยเพิ่นมักบักเขือเทศใหญ่เพิ่นเรียกว่าว่าเป็นยังแช่ซื้อบักเขือเทศใหญ่มาไว้เพราะฉันมาบักเขือเทศใหญ่อันกินแก้เลี่ยนค่ะหั่นๆแล้วก็เอาเกลือโรยกินคู่กับปลากับหยังแล้วก็กินมอดกาเนาะเราเลยก็เตรียมไว้แล้วค่ะเบียร์ก็เพียบแล้วค่ะถ้ามันลูกมากก็บ่ได้ยากถึงถ้าว่าลูกบ่มากก็บ่เป็นหยังเพราะเฮา2คนก็กินคือเก่าส่วนนั้นก็เป็นมันฝรั่งเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้อันมันจัดรายการค่ะซื้อของหมด300มันฝรั่งโลละคนนะคะก็เลยซื้อมันครบ300ส่วนเบียร์ยังบ่ได้แซ่ดอกเทศกาลพุ่นละก็จังสิได้ใหญ่ตัวนี้ออกขึ้นมาทั้งๆแล้วก็สิเอาเบียร์มาแซ่เบิ่งนี่นะคะส่วนเหล้าก็เดี๋ยวค่อยเอาลงมาเหล้าไม่น้อยก็ได้เตรียมไว้อยู่จะให้พี่น้องเบิ่งนี่ค่ะนิดหน่อยไม่น้อยเตรียมไว้เขาไม่น้อยเมื่อไรดอกค่ะนิดหน่อยซื้อมาเมื่อนั้นจากในเรือเตรียมไว้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะวิถีชีวิตก็ตามภาษาเนาะพ่อใหญ่เราก็บำนาญแล้วเราก็ใส่วิถีชีวิตของเราไปสบายสบายแล้วบ่ต้องเร่งรีบอีหยังเพราะเราเฮ็ดงานมาเกือบ50ปีเนาะค่ะเนาะเราเฮ็ดงานมาเราก็ตอนนี้เราก็นั่งกินนั่งกินน่ะกำไรของเราไปมีน้อยอยู่น้ำเราก็อาศัยเกาะเรากินไปแน่ซื้อเองแน่นะคะในส่วนตัวเมียหน่อยก็หางานก็ยังบ่ได้เนาะบ่ได้เฮาก็บ่เป็นหยังมีรายได้นิดๆน้อยๆเฮาก็กินแอมกันไปฮู้จักกินฮู้จักเก็บฮู้จักใส่ค่ะคนเฮาก็ต้องหาความสุขบ้างชีวิตครูมีทั้งสุขทั้งดิบล่ะค่ะบ่ว่าผู้ใดลิ้นกับฟันยามมันสูญมันก็บ่ฟังคือกันล่ะโมโหมามันก็อยากจวดผู้ใดก็เนาะพี่น้องแต่ว่ายามมันถือกันมามันก็เป็นความฮักความอันนั้นห่วงใหญ่คือเก่าล่ะค่ะคันวาสนายังมีต่อกันมันก็ยังสิอยู่นํากันไปล่ะค่ะถ้ามันหมดบุญนี่จังได๋ถ้ามันหมดบุญมันได้ไปกันซื่อๆเอาโลดจากชีวิตที่ผ่านมาเนาะแม่น้อยก็ผ่านกันมีครอบครัวมาก่อนพ่อใหญ่ก็ผ่านกันมีครอบครัวมาก่อนถ้าหมดบุญค่ําเดียวจุดปุ๊ดมันก็ไปได้คันบ่หมดบุญมาพี่น้องอันถามเลิกอยู่10เทื่อมันก็ไปไสบ่ได้ดอกเอาละเว้าหลายอย่าห่างให้เบิ่งเทศกาลให้เบิ่งอาหารเทศกาลเนาะสําหรับแม่น้อยก็ไปแล้วค่ะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีเหมือนเดิมได้จ้ะเด้อน้อยๆเลี้ยงลูกก็ยังคืนหอพี่น้องเหมือนเดิมจ้ารักนะจุ๊บๆ